ทุกมุมโลกของเรานั้นมีผู้คนที่มีภาษาเป็นของตนเองมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ซึ่งพวกเขาปฏิบัติตามความเชื่อเหล่านี้คือที่ซึ่งพวกเขาเรียกว่าบ้านและบ้านเป็นที่ซึ่งพวกเขารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งแต่ทุกคนย่อมรู้กันดีว่าโลกไม่ได้ถูกสงวนไว้เพื่อคนคนเดียวเท่านั้นมันคือบ้านของพวกเราทุกคนผู้คนในทุกๆความเชื่อศาสนาภาษาและวัฒนธรรมพวกเราคือเพื่อนบ้านและการทำความรู้จักกับบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานั้นเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่มิตรภาพเช่นเดียวกันกับมิตรภาพที่เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่สันติภาพมาเถอะเรามาทำความรู้จักซึ่งกันและกันเถอะเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเป็นการประชุมระดับเยาวชนในการเฉลิมฉลองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในแต่ละปีเทศกาลนี้จะนำนักเรียนจากกว่า100ประเทศมาพบกันต่างแนะนำให้นักเรียนแต่ละคนรู้จักกับสีสันเอกลักษณ์ของพวกเขาเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติมีแนวคิดว่าเยาวชนในวันนี้คือสถาปนิกสร้างอนาคตของเราเราจะต้องอบรมบ่มเพาะผู้สร้างเหล่านี้ด้วยค่านิยมที่เป็นสากลและความตระหนักถึงสันติภาในปีพ.ศ. 2557ประเทศตุรกีเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดเทศกาลในปีนั้นเป็นครั้งแรกที่นักเรียนจาก140ประเทศได้แสดงทักษะที่หลากหลายและแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาในแต่ละทวีปในปีนี้มีการให้ความสำคัญกับทิศทางใหม่สำหรับองค์กรและเทศกาลกิจกรรมแบบดั้งเดิมได้กลายเป็นการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางเพื่อจะรวมทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวเทคโนโลยีและการคมนาคมที่ทันสมัยได้ร่นระยะทางลงมากว่าที่เคยแต่เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถรวมมิตรภาพและสันติภาพเข้าด้วยกันได้ไม่มีสิ่งใดที่จะแทนที่ความอบอุ่นและความจริงใจจากการทักทายการยิ้มและการสวมกอดที่ออกมาจากใจได้การพบปะผู้อื่นการหัวเราะและเล่นมุกตลกการร้องเพลงร่วมกันการแบ่งปันพื้นที่และใช้อากาศหายใจร่วมกันสิ่งนี้ทำให้ความรักและสัมพันธภาพเจริญงอกงามเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพและสันติภาพแก่ลูกหลานของพวกเราและลูกหลานของพวกเขาเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติคือชื่อของเมล็ดพันธุ์นั้นการรวมทุกสีสันบนโลกใบนี้
การร่วมร้องเพลงแห่งมวลมนุษยชาติในช่วง13ปีที่ผ่านมาชื่อนางสาวธัญรัตน์ พรหมบุตรคงคามาจากโรงเรียนวิชัยวิทยานะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาที่ประเทศเยอรมันนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆประเทศอื่นนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาโชว์ที่เยอรมันค่ะเพราะเป็นกิจกรรมที่ต่างชาติก็เข้ามาร่วมเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพ์การเชื้อสุวรรณมาจากประเทศไทยค่ะตอนนี้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเยอรมันได้เจอเพื่อนใหม่แล้วได้เข้าสังคมใหม่ๆแล้วเขาก็พาไปเที่ยวสนุกมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกค่ะเจออยู่ที่นี่พบเพื่อนใหม่เยอะมากสนุกมากครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่สนามกีฬาครับมาซ้อมกันวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันแสดงจริงในเยอรมนีแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้อาทิตย์กว่าแล้วครับก็แฮปปี้มากครับได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยยังไงก็เจอกันในวันงานพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรทัยอินทศานนะคะเป็นครูที่มาดูแลเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้เรานำเด็กมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด24คนนะคะสิ่งที่เด็กๆได้จากกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทุกคนทำแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้นำวัฒนธรรมของเรามาเผยแพร่ด้วยค่ะคบเป็น